ันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆไปชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่ย่านที่มีชื่อว่าอิมาอิในเมืองคาชิฮาระในจังหวัดนารานะคะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าคาวาระก็19องศาข้อดีของระแนงไม้เนี่ยก็คือด้วยพลางอันนี้เขาเป็นตู้ที่เก็บถังดับเพลิงนะยังทำเนียนกลิปไปกับตรงนี้เลยซึ่งมีบ้านร้างกว่า80หลังจาก760หลังที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ยางิสกินะคะเขาจะเอาไปเผาก่อนที่ญี่ปุ่นเขาก็มีเหล็กดัดเหมือนกันนะกระดาษไม่ไหม้อาจได้เห็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้โบราณแบบนี้แน่ๆค่ะสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บสตมาแล้วก็ลุงนะคะวันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆไปชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะเป็นบ้านเมืองเก่าโบราณค่ะที่เป็นบ้านโซนอนุรักษ์อยู่ที่ย่านที่มีชื่อว่าอิมาอิในเมืองคาชิฮาระในจังหวัดนารานะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวตามไปชมเลยค่ะนี่นะคะที่เพื่อนๆเห็นนะที่เป็นสัญลักษณ์นะคะอยู่บริเวณกระเบื้องนะคะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าคาวาระซึ่งก็จะมีลวดลายแตกต่างกันนะคะบางที่นะเขาก็ทำเป็นตาประจำตระกูลนะคะแต่นี่ก็น่าจะไม่ได้มีความหมายอะไรน่าจะเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะส่วนบ้านสไตล์นี้นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือเป็นที่พักของเรานะที่มีชื่อว่าโคโมเรบิเราก็มาพักสไตล์พักกุนะคะอายุก็150ปีเพื่อนๆจะเห็นที่เป็นระแนงไม้แบบนี้นะก็เป็นสไตล์ของทางนารานะคะว่าที่นี่เขาอยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่าคาชิฮาระนะคะแล้วก็ย่านเนี้ยเขาเรียกว่าย่านอิมาอิโชะนะคะก็เป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงมากในสมัยเอโดะนะแล้วก็แอเรียเนี้ยบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีบ้านโบราณประมาณ500หลังซึ่งได้ถูกกล่าวว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังมีลมหายใจอยู่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันบอกเนาะแสงสวยมากเรามาตอนเย็นใช่ไหมคะก็มาด้วยความงัวงเงียตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะท่ามกลางบ้านเก่าเนี่ยก็ยังมีบ้านใหม่นะคะแล้วก็โซนเนี้ยได้ถูกให้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นถูกเป็นเขตอนุรักษ์บ้านโบราณเพื่อนๆจะเห็นว่าอย่างซอยเนี้ยจะไม่มีเสาไฟลุงลังแล้วถนนเขาจะค่อนข้างแคบนะคะในสมัยก่อนเนี่ยก็คนก็มาทำการค้ากันนะคะมาจากโอซาก้าด้วยก็มีนะคะมาจากทางเมืองซากุไรก็มีนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นศาลเจ้าเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเขาทำการค้าอะไรกันทำไมปิดเงียบเพราะว่าตอนนี้สาวแซ่บมาแบบเย็นแล้วนะ6โมงเย็นนะคะเมื่อกี้เพิ่งได้ยินระฆังที่วัดนะคะตีไปแล้วก็อากาศนะคะเดี๋ยวเช็คอากาศนิดนึงนี่นะคะอากาศก็19องศานะคะเวลา18นาฬิกา6นาทีนะคะที่เมืองมีชื่อว่าคาชิฮาระนะคะส่วนด้านขวานี้ก็คือเป็นบ้านของคนที่เขาอยู่จริงๆนะเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีแบบกระถางต้นไม้มีสิ่งของที่ไม่ใช้แต่เขาก็ไม่เคยวางแบบเลยออกมายังทางเท้านะทางเท้าค่อนข้างแคบถ้าดูด้วยสายตาก็น่าจะประมาณ3เมตรครึ่งแต่ถ้าวัดจากกำแพง1กำแพงก็น่าจะ4เมตรนี่นะคะก็เป็นสไตล์นาราที่เราจะเห็นกำแพงเนี่ยเขาเป็นไม้เขาจะมีสีที่มันเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วเนี่ยซอยซ้ายนะคะก็ยังไม่มีเสาไฟหมายถึงเสาไฟลุงลังนะแต่ว่ามีเสาโคมไฟนะคะเมืองนี้ก็ได้ถูกให้เป็นอนุรักษ์เมืองโบราณส่วนอันนี้นะคะนี่เข้าไปตรงนี้ก็มีเมืองโบราณอีกนะคะสาวแซ่บจำไม่ได้ตอนขามาสาวแซ่บเดินมาน่าจะทางนู้นมีร้านนึงนะคะเขาเป็นร้านค้าที่ไม่มีคนขายค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะระหว่างที่เดินเนี่ยก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศอันนี้น่าจะเป็นฐานหินที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเขาก็สร้างกำแพงขึ้นไปแล้วก็เป็นคูระเป็นบ้านอยู่ด้านหลังเนี่ยก็เป็นกลิ่นอายสไตล์นารานะคะบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านเศรษฐีมั้ยเดานะคะส่วนอันนี้สายช้อปปิ้งฝาท่อนะคะน่าจะชอบถึงแม้จะไม่มีสีสันนะแต่ก็เขาเขียนว่าอิมาอินะคะโอซุยก็คือฝาท่อน้ำนั่นเองแล้วก็มีลวดลายนะคะบ้านสไตล์มาชิยะนะคะสไตล์นาราอยู่ตรงนี้ก็มาถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกันส่วนนี้ก็เป็นบ้านนะคะที่นี่เขาจะนิยมใช้ไม้นะมีไม้เยอะมากๆเลยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำมีปูนมีอะไรนะคะเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ด้วยอะไรด้วยอย่างอันนี้ก็
มีเสาแหลมๆนะคะอาจจะแบบป้องกันแมวป้องกันนกอะไรเงี้ยหรืออาจจะกันขโมยไม่ค่อยเห็นมากนักนะคะในญี่ปุ่นส่วนการค้านะคะที่เขาทำการค้าขายกันในยุคก่อนนะคะก็จะเป็นพวกทำสาเกโรงงานทำสาเกโรงงานทำโชยุนะคะโรงงานทำโซบะก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่รู้สึกจะมีร้านค้าอยู่ประมาณ9ร้านค้านะคะที่เขายังคงอนุรักษ์ไว้นอกจากนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้ย่านนี้ก็เป็นย่านที่มีคนอาศัยอยู่จริงๆนะจนได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ย่านโบราณที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าคนอยู่จริงนะคะอย่างนี้ด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นไม้ฉาบด้วยสังกะสีด้านบนเป็นปูนนะคะให้ดูหลังคามันจะมีกลิ่นอายความแบบย้อนยุคนะตอนนี้ไม่มีผู้ใดและใครเลยนะคะเพราะว่าสาวแซมมาช่วงเย็นแล้วเขาก็บ้านไข่บ้านมันกันบางที่ก็เป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่โอ้โหตรงนี้สวยมากทุกคนสวยจริงแล้วก็เสน่ห์อย่างของเมืองเก่าที่นี่นะคะเขาจะรักษาภาพลักษณ์เนี่ยให้เป็นธีมเดียวกันนะคะให้เป็นแบบบรรยากาศเดียวกันถ้าเดินนี้ก็อาจมีหลงเหมือนกันนะสวยเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็มีระแนงไม้เดินหลายหลังก็จะเจอระแนงไม้แบบนี้นะข้อดีของระแนงไม้เนี่ยก็คือช่วยพรางแดดให้แบบแดดส่องเข้าบ้านแต่ว่าไม่ได้ส่องเขาเต็มที่ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็มีลมโฟลว์ได้หรืออีกในนึงก็คือช่วยพลางสายตาบางทีเขาก็ไม่อยากเปิดเผยมากนักนะคะสวยเนาะนี่นะคะอันนี้เขาเป็นตู้ที่เก็บถังดับเพลิงนะยังทำเนียนกลิปไปกับตรงนี้เลยแล้วก็สามเหลี่ยมที่เพื่อนๆจะเห็นอยู่ข้างหน้านะคะตรงนี้ก็เป็นที่เก็บถังดับเพลิงเหมือนกันในสมัยก่อนเนี่ยหน้าบ้านเขาก็จะมีแบบท่อระบายน้ำนะเล็กๆปัจจุบันคือแบบไม่มีแล้วหมายถึงว่าไม่มีน้ำวิ่งอาจจะมีช่วงแบบฝนตกอะไรเงี้ยก็ช่วยระบายน้ำแต่เพื่อนๆจะเห็นว่าทางเดินเขาแคบมากนะคะแล้วก็มีคนอยู่จริงๆนะคะนี่นะคะในที่สุดก็มีผู้คนจริงๆนะคะเป็นทีมปั่นจักรยานเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะคะอันนี้ได้ความรู้จากคุณเม่นนะคะเพื่อนของเรานั่นเองคุณเม่นบอกว่าด้วยความที่ไม้มันเป็นสีดำอ่ะมันต้องมีกรรมวิธีใช่ไหมคือเขาจะเอาไปเผาก่อนใช่ไหมเพื่อไม่ให้เพื่อมันจะให้ทนทานขึ้นอ๋อเพื่อให้แข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงนะคะอันนี้เขาก็เป็นสีแบบนี้เองทนต่อลมแดดแล้วก็ฝนด้วยอ๋อเพิ่มความแข็งแรงให้กับไม้เนี่ยเราได้ยินเสียงคนนะเพราะว่าแบบมีคนอยู่จริงๆนะคะอันนี้เป็นทางแยกแล้วก่อนเดินเนี่ยเราต้องดูเช็คทิศทางก่อนนะคะอันนี้เป็นสุสานเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะเขาเก็บถังดับเพลิงเขาก็ตีกรอบให้แบบมันเข้าไปกับธีมเดียวนะคะอันนี้เป็นป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์นะอย่างที่สาวแซบบอกว่าเมืองเนี้ยเขาชื่อว่าคาชิฮาระนะคะในจังหวัดนารานี่ก็จะเป็นระแนงสไตล์นารานะคะอย่างที่สาวแซบได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะเกี่ยวกับย่านอิมาอิที่ได้ถูกกำหนดว่าเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมที่สำคัญตั้งแต่ปี1993แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็กำลังประสบปัญหาใหญ่ค่ะเพราะมีจำนวนบ้านร้างเพิ่มขึ้นซึ่งมีบ้านร้างกว่า80หลังจาก760หลังที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ซึ่งบ้านเหล่านี้เองที่โครงสร้างเนี่ยพร้อมจะล้มได้ตลอดเวลาด้วยสภาพที่เก่าผุพังไม่มีคนอาศัยดูแลค่ะซึ่งสาเหตุที่บ้านถูกปล่อยร้างก็คือค่าซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า10ล้านเยนหรือราวๆ3ล้านบาทเจ้าของบ้านบางคนก็เสียชีวิตลูกหลานย้ายถิ่นฐานไปทำงานยังเมืองอื่นจึงปล่อยให้บ้านร้างและสำหรับบ้านที่เก่ามากๆก็ไม่สามารถทุบทิ้งสร้างใหม่หรือปล่อยให้เป็นที่ว่างได้สาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองห้ามทุบบ้านทิ้งทำเป็นที่ว่างค่ะเพราะย่านนี้ได้ถูกกำ
หนดให้เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมที่สำคัญโดยเฉพาะอาคารดั้งเดิม501หลังที่มีคุณสมบัติเฉพาะในย่านอิมาอิทางการจึงไม่อนุญาตให้สร้างใหม่หรือรื้อถอนหากจะซ่อมก็ต้องใช้ไม้ที่มีอยู่เดิมเพื่อให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดซึ่งทางการก็จะให้เงินสนับสนุนเพียง 25% ของค่าซ่อมค่ะแต่หลายคนก็ซ่อมไม่ไหวเพราะต้องใช้เงินมากอย่างที่กล่าวไปนะคะจากปัญหานี้เองเนี่ยก็ทำให้องค์การพัฒนาท้องถิ่นได้จัดให้ผู้คนที่สนใจเข้าซื้อหรือเช่าเพื่อย้ายเข้าไปปรับปรุงบ้านร้างเหล่านี้โดยมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาเมืองและปรับปรุงให้เป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ในอนาคตค่ะคิดจะตกดินแล้วอันนี้น่าจะเป็นคาเฟ่นะคะขายชาอันนี้มันจูนิงเกียวมันจูก็มาตอนเย็นร้านปิดไปแล้วเอานี่ไงตู้กดน้ำตู้กดน้ำมารวมอยู่ตรงนี้นะคะเราคิดว่าจะไม่มีแล้วนะคะปรากฏมีแถมมีนี่ด้วยอ่ะที่กดล้างมือ ใช่ไหมน่ารักเนาะส่วนอันนี้น่ารักมากนะคะเป็นตู้ใส่ถังดับเพลิงนะคะเขาก็จะมีการเพ้นดีไซน์ก็แล้วแต่บ้านอย่างอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมอย่างอันนี้ก็เป็นกรอบเป็นกรงนะคะอันนั้นเป็นไห ไห่ดองอะไร เราก็ไม่รู้ เหมือนกัน ใช่ ไม่น่าจะดองสาเกนะพี่อภุงก็ยังคงสนุกกับการถ่ายภาพนะคะเราก็เดินไปกันต่อเถอะโอ้นี้เป็นบ้านสวยสดงดงามอลามแท้แลตะลึงนี่ค่ะทุกคนเขามีแผนที่บอกด้วยนะว่าแอเรียเนี้ยมีอะไรบ้างนะอย่างที่เรายืนอยู่เราก็คือยืนอยู่ตรงนี้นะคะมันมีหลายซอยมากนะเป็นบล็อกมีวัดเยอะมากนะคะโอ้ที่สำคัญมีห้องน้ำสาธารณะบอกเป็นจุดๆด้วยนะว่าเผื่อบางทีแบบใครอยากเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ไปได้ไม้ชนิดนี้นะคะที่เราเล่ามาตั้งแต่ต้นนะว่าเขาไปเผาก่อนนะคะก็มีชื่อว่ายากิสึกินะคะก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากไม้สนนะที่นำไปเผาเนี่ยอย่างบ้านเหล่านี้ที่ดูโบราณโบราณนะคะเขาก็มีการรีโนเวทปรับปรุงปรับเปลี่ยนใหม่แต่ปัจจุบันก็ยังคงอาศัยอยู่นะคะมีคนอาศัยอยู่จริงๆเนี่ยก็เลยเป็นคล้ายกับพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างบ้านนี้ปลูกต้นไม้จัดเรียงสวยงามนะคะมีที่จอดรถด้วยนะของตัวเองส่วนนี้ก็คือเป็นที่จอดรถสาธารณะที่เขาชำระเงินนะคะเช่าเพื่อจอดเดี๋ยวน่าจะสุดซอยแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวกันนะคะเนื่องจากย่านโบราณนะคะอิมาอิโชเนี่ยเขาเป็นย่านอนุรักษ์เนาะดังนั้นคือห้ามรถเข้ามานะคะใครจะเข้ามาก็ไม่จักรยานก็เดินนี่ก็มีตู้กดน้ำอยู่ตรงนี้นะคะเพราะเราก็พยายามมองหามีเซเว่นหรือเปล่าส่วนนี้นะคะก็เป็นโซนบ้านใหม่นะคะเป็นแอเรียบ้านใหม่เขาก็จะแบ่งเป็นโซนเลยส่วนนี้มองย้อนกลับไปนะคะก็เป็นโซนบ้านเก่านะคะที่สาวแซ่บลุงมาพักที่นี่แหละแต่วันนี้แบบมีเวลาตอนเย็นนะคะเราก็เลยมาเดินบ้านเมืองคนญี่ปุ่นให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าในสมัยเอโดะเนี่ยเขาอยู่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงนะคะแล้วก็ย่านนี้ก็เป็นย่านการค้าในสมัยนั้นนะคะแต่เรามาช่วงเย็นนะมันก็เลยดูเงียบๆนิดนึงแต่มีคนอาศัยอยู่จริงๆนะคะเหมือนกับพวกเรานี้นะคะเราก็เดินออกมาตรงโซนด้านหน้านะคะออกมาจากโซนบ้านเก่าแล้วโซนเมืองใหม่นี้ก็จะเป็นโซนเมืองใหม่เหมือนหลุดมาอีกยุคนึงยุคเมื่อกี้คือแบบเป็นยุคเอโดะนะคะจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้เขาก็เป็นที่จอดรถนะเผื่อว่าถ้าใครขับรถมาแล้วไปพักโฮมสเตย์หรือว่าเกสต์เฮาส์ด้านในนะคะเราก็มาจอดรถตรงนี้ได้นี่อันนี้ก็เป็นร้านทาโกยากินะคะชื่อว่าร้านอิโปตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆดูว่าเวลาข้ามถนนเนี่ยถึงแม้ไม่มีไฟคนข้ามนะคะแต่รถเนี่ยเขาก็หยุด
เพื่อให้คนไปก่อนเขาก็จะให้ทางคนไปก่อนเสมอนะคะส่วนนี้ก็เป็นโซนบ้านใหม่ก็จะมีลักษณะแบบเป็นกล่องวิส่วนด้านล่างหน้าบ้านเนี่ยเป็นคลองเล็กๆนะเขาก็ไม่ได้สร้างคลุมนะคะแล้วก็ตรงนี้มีกระจกเอาไว้บอกช่วยดูทางนะคะตรงนี้เขาทำเป็นอะไรสาวแซ่บก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะระหว่างที่เดินเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าเสานี้นะอยู่ตลอดอันนี้ก็อาจจะแบบทำเอาไว้เพื่อไม่ให้รถวิ่งผ่านท่ามกลางบ้านใหม่ด้านในก็ยังมีบ้านเก่านะคะส่วนนี้น่าจะเป็นแบบบ้านของบริษัทเดียวกันที่สร้างเหมือนกันนะคะสองหลังคู่เนี่ยยามเย็นเด็กๆ เขาก็มาซ้อมกีฬาหน้าบ้านซ้อมเบาๆเล่นกันเองนะคะพี่น้องที่ญี่ปุ่นเขาก็มีเหล็กดัดเหมือนกันนะแต่เป็นเหล็กดัดสไตล์เนี้ยค่ะเป็นลูกกงครอบนะคะบางหลังก็ไม่มีแต่ถ้าชั้นหนึ่งที่แบบอยู่ใกล้หมายถึงว่าคนเดินได้อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะทำเหล็กดัดนะคะนี่อันนี้ก็เป็นโซนบ้านใหม่น่าจะสร้างจากบริษัทเดียวกันนะคะที่เพื่อนๆหลายคนถามว่าญี่ปุ่นมีหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยค่ะหมู่บ้านในความเข้าใจของสาวแซบเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเขาจะไม่มียามเฝ้าหน้าประตูก็จะเป็นลักษณะนี้เลยสร้างโดยบริษัทเดียวกันแล้วก็ขายนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินตามหนุ่มๆไปนะคะวันนี้จะเดินไปร้านสะดวกซื้อพอเขาบอกว่าเดิน250เมตรนะคะเหมือนได้เดินออกกำลังกายย่อยไปแล้วก็พาชมเมืองนะด้านขวาเนี่ยสาวแซ่บไม่รู้ว่าคืออะไรอารมณ์คล้ายๆกับโกดังเก็บของหรือที่จอดรถเพราะว่าเขามีนัมเบอร์นะคะมีเบอร์เรียงรายด้วยระหว่างทางเนี่ยเราก็เห็นบ้านเก่าสังเกตว่าเราจะเจอบ้านลักษณะนี้เนาะที่กำแพงเนี่ยฐานล่างเป็นหินฐานบนเป็นเหมือนคล้ายๆกับปูนหรืออิฐบล็อกค่ะสาวแซ่บเจอแบบหลายหลังเหมือนกันที่เป็นลักษณะนี้นะคะนี่ก็ลัวรอบขอบชิดเลยแล้วก็กำแพงไม่มีรูไม่มีช่องอาจจะคนละยุคคนละสมัยกับช่วงโดราเอมอนเนาะกำแพงทึบนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นกาเลจนะคะที่จอดรถเขาก็เอามาทำเป็นที่จอดรถแบบปิดก็อย่างนี้ก็ดีค่ะรถใหม่อยู่เสมอส่วนนี้นะคะบ้านหลังนี้ก็จอดรถใต้ดินไม่ใช่ใต้ดินสิจอดรถชั้นหนึ่งของตัวเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์สไตล์โบราณส่วนด้านขวานะคะนี่เลี้ยงไม้เลื้อยนะคะให้เลื้อยขึ้นตึกท่ามกลางแหล่งที่อยู่อาศัยเรามักจะเจอแปลงเกษตรเล็กๆหรือว่าพื้นที่สีเขียวนะคะอย่างไม่คาดคิดนะเนี่ยด้านซ้ายมือนะคะก็เป็นพื้นที่แปลงเกษตรเนาะแต่ฉันคิดว่าน่าจะเช่าให้คนเช่านะคะมาทำเกษตรบางคนปลูกดอกไม้บางคนก็ปลูกผักนะคะที่รับประทานได้จริงๆว้าวในที่สุดเราก็เจอแฟมิลี่มาร์ทแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นโซนถนนใหญ่แล้วนะคะก็จะเห็นรถวิ่งขวักไขว่ในช่วงยามเย็นเนี่ยท้องฟ้ามันก็จะมีความอนิเมะนะมีสีส้มสีแดงพระอาทิตย์เตรียมตกส่วนริมทางนะคะก็เป็นต้นกิงโกะนะคะหรือว่าต้นแปะกล้วยช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็น่าจะสวยสดงดงามเลยทีเดียวละค่ะและเรากำลังจะเดินข้ามแม่น้ำเล็กๆแม่น้ำหรือคลองนะตรงนี้เนี่ยช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะก็เป็นจุดชมซากุระอีกหนึ่งที่ที่แบบสวยงามมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ซากุระไม่มีแล้วนะสวยมากๆเลยค่ะต
รงนี้นะคะก็เป็นจุดที่เราจะเห็นคูน้ำนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการทำกำแพงดินค่ะจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อเป็นคูน้ำพักน้ำนะคะป้องกันน้ำท่วมแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือป้องกันการโจมตีค่ะเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนเซลฟ์ดีเฟนซ์เป็นเหมือนกับรัฐบาลป้องกันตัวเองอ่ะในสมัยก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะใช่คูรอบเมืองเก่ามีดอกบัวด้วยทุกคนมีดอกบัวนี่นะคะเขาก็มีคูสองชั้นมีคูชั้นนอกแล้วก็คูน้ำชั้นในนะคะก็อย่างที่บอกว่ากว่าจะเข้ามาโจมตีเมืองก็ต้องใช้เวลาอันนี้ก็เป็นอีกซอยนึงนะคะที่เรากำลังจะเดินกลับไปซอยนี้เราจะเห็นเสาไฟลุงลังนิดนึงนะคะอันนี้นะสวยมากเลยอ่ะมีต้นสนนะคะที่เขามีการตัดแต่งเหมือนเป็นต้นเห็ดเลยเห็ดมาริโอนะคะอันนี้ค่าที่จอดรถ1,400 เยนนะตรงนี้ก็คือที่จอดรถนั่นเองก่อนเข้าสู่เมืองโบราณนะคะเป็นทุ่งเวิ้งวางกว้างขวางนี่ไงไม้อันนี้นะคะที่เราอธิบายตั้งแต่ต้นนะคะว่าเป็นไม้ที่มีชื่อว่ายางิสกินะคะเขาจะเอาไปเผาก่อนแล้วก็เอามาทำอย่างหลังเนี้ยเขามาทำเป็นรั้วชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นระแนงไม้อีกชั้นหนึ่งนะคะก็สวยงามมากๆแล้วก็ดูโคมไฟนะคะเขาก็เป็นทำเป็นแบบระแนงด้วยนะท้องฟ้าตอนนี้สวยมากทุกคนเนี่ยค่ะพอมีพี่อบลุงกับคุณเม่นเดินอยู่ด้านหน้านะเมืองนี้มันก็เลยไลฟ์ฟรีขึ้นมาทันทีถ้าเขาไม่มาเดินด้านหน้านะคะมันก็จะดูเหมือนเมืองร้างนิดนึงเนาะอันนี้นะคะเป็นการต่อไฟเข้าบ้านนะคะเขามีจำสายเข้ามาแล้วก็ต่อเข้าไปใช้ในบ้านนะถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าเนี่ยปัจจุบันก็ทุกหลังมีไฟฟ้าใช้สาวไซเพิ่งเคยเห็นนะว่าเขาระโยงแบบนี้เนาะส่วนในซอยเล็กๆเราก็ไม่ค่อยเห็นมากนะไม่เห็นสายระโยงแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาต่อเข้ายังไงนะคะเนี่ยค่ะมีพื้นที่น้อยนิดนะคะเขาก็มาจอดตรงนี้ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่รถผ่านได้นะคะแต่ว่าเห็นรถเล็กๆขับผ่านเนี่ยเห็นไหมคะบ้านเก่านะแต่ว่ารถเป็นรุ่นปัจจุบันก็คือมีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆนะคะนี่เราเดินเข้าตรงซอยใหญ่เดี๋ยวเราต้องเลี้ยวเข้าไปซอยเล็กซอยน้อยนะคะโอ้มีดอกไม้อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะสวยงามโซนนี้ก็คือห้ามสูบบุหรี่นะคะเนื่องจากแบบอาคารต่างๆเขาเป็นไม้อะเนาะแล้วก็ป้องกันกันเกิดไฟไหม้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นวัดที่อยู่ภายในย่านโบราณนะเราจะเห็นด้านบนน่ะมีคล้ายๆกับชีซ่านะคะอันนี้คล้ายๆกับซาชิโฮโกะนะซึ่งสาวแซบก็มองไม่ชัดนะคะว่าเป็นตัวอะไรหรือว่าเป็นโคอินุน่าจะเป็นโคอินุค่ะก็เป็นสัตว์คู่นะคะช่วยปกป้องให้ไม่ให้ปีศาจเข้าไปด้านในโอเคเราเลี้ยวเข้าซอยละพอเข้าซอยนี้มาเห็นไหมคะก็จะไม่มีเสาไฟแต่ยังมีสายไฟอยู่ตรงต้นซอยนะที่อื่นก็คงลากลงดินถ้าเราใส่กิโมโนนะคะมาเดินเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกย้อนยุคเหมือนกันเนาะส่วนถังแก๊สที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยค่ะปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะใช้แก๊สนอกจากจะใช้ทำอาหารแล้วนะคะบางบ้านก็ยังใช้สำหรับน้ำร้อนนะคะอาบน้ำร้อนก็ใช้แก๊สอันนี้เป็นตู้ระแนงนะคะระแนงไม้ที่เขาตีคลุมกับแอร์คอนค่ะว่าอย่างไรคะโอ้แล้วก็ว่าหนุ่มๆมองอะไรอ๋อสวยใช่สวยหมดเลยอันนี้เขามีไว้ทำไมก็ไม่รู้เนาะนี่นะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเอาไว้ทำไมนะฮะการรถชนกำแพงอ๋อมีทุกด้านเลยฝั่งนู้นก็มีนะคะฝั่งนี้ก็มีเพราะด้วยความที่ถนนแคบนะคะ
เราก็เดินต่อนี่เห็นไหมคะด้านล่างเขาจะเป็นหินนะคะแล้วก็เป็นกำแพงอันนี้นะคะเป็นร้านที่ขายพวกเครื่องนอนต่างๆนะคะในช่วงสมัยเอโดะเนี่ยที่เมืองเนี้ยเขาก็เป็นเมืองการค้าอย่างที่สาวแซบบอกใช่ไหมคะเขาก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะระหว่างคอตตอนกับสินค้าเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือสองนี่มีมาหรือว่าสินค้ามือสองนะที่ไม่ใช่เสื้อผ้าก็ได้มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะนะนี่ก็เป็นซอยถนนซึ่งถ้าเดินช่วงเย็นแล้วเนี่ยมันก็มืดๆเงียบๆเนี่ยแหละค่ะแต่วันนี้สาวแซบจะพักที่นี่นะคะโคโมเรบิค่ะตอนนี้สาวแซบก็มาถึงที่พักแล้วนะคะที่พักนี่มีชื่อว่าโคโมเรบินะเขาเป็นที่พักสไตล์โฮสเทลก็ไม่เชิงโฮสเทลสาวแซบไม่รู้ว่าจะบัญญัติที่พักลักษณะนี้ว่าอะไรแต่ในภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามินพักกุนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะนี่นะคะก็เราเดินเข้ามาจากทางด้านหน้าเนาะเพราะว่าอันนี้เราอาศัยอยู่รวมกับหลายๆคนนะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องพักของเรานะลักษณะนี้เนี่ยในญี่ปุ่นนะคะสมัยก่อนก็คือเป็นโกดังนะคะเขาไว้เก็บพวกสินค้าต่างๆนะคะเก็บคลังของนะคะประตูก็จะมีความหนาพอเข้ามานี่เราก็จะเจอกับพี่อบลุงนะคะนี่อยู่มานานแล้ว อยู่เดือนนึงพี่อบลุงเปิดแอร์ได้นะคะในส่วนนี้ก็คือเป็นห้องลิฟวิ่งเนาะก็มีโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะนะคะอาจจะดูแบบว่าบาลาบาลาก็คือแบบดูวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งมาถึงจริงก็ให้เพื่อนๆเห็นแบบเรียวๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นชุดนอนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเขาก็มีเตรียมให้อันนี้ก็เป็นในส่วนของชั้น1มีหน้าต่างด้วยนะคะหน้าต่างมุ้งลวดแบบมุ้งลวดเปิดอะนี่นะคะมุ้งลวดมีอาการเปิดนิดนึงเปิดออกนะเราก็ไม่รู้ทำไมกลัวแบบนกบินเข้ามาเหมือนกันนะคะเราสามารถปิดตรงนี้ได้นะคะปิดได้เปิดได้อันนี้เราก็เปิดออกเอาไว้นิดนึงนี่เป็นโซนด้านหลังส่วนด้านบนก็คือเป็นห้องนอนนะคะแต่เดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปห้องนอนเนี่ยสาวแซ่บจะให้เพื่อนๆมาดูห้องอาบน้ำค่ะห้องอาบน้ำนี่คืออยู่ตรงนี้นะเราต้องย่อต่ำนะคะไม่เหมาะกับผู้ที่ข้อเข่าไม่ค่อยดีนะพอเข้ามานะคะเขาก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนแห้งอันนั้นเป็นพัดลมมีชั้นวางของนี่เขาดีไซน์เก๋มากนะเหมือนทำไม่ยากนะคะทำง่ายๆก็อยู่ตรงนี้มีให้ดูคานนะคะนี่ก็เป็นตัวอาคารเก่าตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เขาต่อเติมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นในส่วนของประตูนะคะแล้วก็มีแผงควบคุมไฟอยู่ตรงนี้ก็กดพวกพัดลมดูดอากาศเนาะเวลาเราใช้ก็กดตรงนี้นะคะมีนะเดี๋ยวจะปิดก่อนจะได้เสียงไม่ดังมีแดปผมให้มีอ่างล้างมือเล็กจิ๋วมากทุกคนแล้วเขาก็มีแชมพูทรีทเมนต์นะคะเนี่ยค่ะยี่ห้อเตรียมให้นะคะ2ชุดพร้อมกับที่ล้างมือนะคะ hand shower มาดูด้านในกันอันนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ำนะคะค่อนข้างส่วนตัวสาวแซ่บคิดว่าค่อนข้างกว้างนะคะสามารถนอนยืดขาได้ห้องอาบน้ำนี่จะคล้ายๆกับบ้านคนญี่ปุ่นเนาะเนี่ยค่ะเหมือนที่บ้านเลยก็เป็นลักษณะนี้ก็มีโซน shower นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องใช้เขาก็มีน่าจะมีอยู่ในนี้แหละแล้วก็มีให้แบบ2ด้วยนะคะระหว่างอาบน้ำทุกคนสามารถเปิดหน้าต่างได้นิดนึงนี่ให้ดูบรรยากาศนะคะมีผ้าเช็ดตัวเตรียมให้ด้วยเป็นลักษณะเหมือนแบบมานอนบ้านเพื่อนอะนอนบ้านเพื่อนที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเขาก็มีความลักชัวรี่ด้วยความที่อาคารเนี้ยค่อนข้างเก่านะคะอยู่ที่เมืองอิมาอินะคะในจังหวัดนาราส่วนนี้ก็คือเป็นบันไดซีทรูนะขึ้นไปชั้น2เดี๋ยวเราขึ้นไปกันระหว่างที่พี่ลุงนั่งทำงานเนาะให้เพื่อนๆดูเพดานนะก็ยังคงแบบเป็นไม้ตรงโซนนี้ด้านหน้านี่คือเป็นเมืองเก่าทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนี่นะคะเวลาขึ้นเนี่ยก็ต้องเกาะราวบันไดดีๆนะเราไม่กล้ายกกระเป๋าขึ้นไปข้างบนเลยเอาไว้ข้างล่างอย่างเดียวข้างบนเอาไว้นอนนะคะเผื่อใครแบบเป็นไอเดียในการสร้างบ้านนะคะ
าดานี่เราก็นอนชั้น2เราจะเห็นว่าบ้านหลังเนี้ยเขามีคานไม้นะเป็นไม้แบบค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่เป็นธรรมชาติของไม้ที่เขาแบบโค้งงอเองนะคะส่วนไม้ที่ตรงๆเนี่ยเขาจะเอาไว้เป็นแกนนะคะบ้านสไตล์คุระหรือว่าโกดังญี่ปุ่นจะเป็นลักษณะเนี้ยแต่ละภูมิภาคเขาก็จะแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นที่นอนฟุตงนะคะเดี๋ยวเราก็ปูเองก็มีที่นอนมีผ้าปูนะคะมีหลายชั้นมีแอร์ให้นะคะมีโคมไฟให้มีไม้แขวนเสื้อให้2มีนาฬิกาปลุกให้ด้วยทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเซตชานะคะเซตชาใช่เป็นเซตชามีโฮจิชานะคะกับชาเขียวนี่แหละน่ารักอันนี้กระติกน้ำร้อนมีที่ดับไฟมีกระจกสองหน้าให้ด้วยนะคะสำหรับแบบสาวๆแต่งหน้าโอ้ดีจังมีแบบขยายส่วนนี้เป็นผ้านะคะเขาบอกว่าเวลาเราปิดไฟนอนอ่ะมันมืดมากมันมองอะไรไม่เห็นแต่ว่าไฟที่เป็นแบบบันไดหนีไฟนะอันนี้น่าจะเป็นแบบมาตรฐานของที่พักนะคะอันนี้เขาดับไม่ได้บางคนแบบมีแสงนิดนึงก็นอนไม่ได้เขาก็เลยให้เอาเจ้าผ้าสีดำอะค่ะมาคลุมเอาไว้แต่สาวแซฟจะบอกว่าไฟค่อนข้างแบบให้โทษให้ความรู้สึกอุ่นอะถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนก็อาจจะรู้สึกแบบร้อนนิดนึงนะคะที่สำคัญภาพวาดด้านหลังสวยมากนะคะเป็นภาพวาดของน้องกวางกับใบไม้เปลี่ยนสีนะเพราะว่าจังหวัดนาราเนี่ยกวางเขาแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสัตว์เหมือนสัตว์มาสคอตนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหน้าต่างเนาะค่อนข้างแข็งเปิดได้นิดนึงเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะเปิดเพื่อแบบรับลมข้างนอกแต่วิวด้านนอกก็ไม่ได้สวยงามนะคะนี่ด้านหลังก็เป็นหลังบ้านของคนอื่นอีกทีนึงแค่จะบอกว่าแบบบ้านญี่ปุ่นเนี่ยบ้านสไตล์ญี่ปุ่นเขาก็เป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบ้านเก่าๆนะคะก็ผันตัวเอามาทำธุรกิจนะเปิดเป็นที่พักนะคะที่นี่คือดีอย่างคือมีห้องน้ำห้องอาบน้ำในตัวแต่ว่าห้องส้วมก็ไปใช้กับส่วนกลางนะคะแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยเราก็ทานอาหารกับที่นี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนทานอาหารเย็นนะคะไอทำเนียมญี่ปุ่นนะคะคำไปค่ะคำไปไอนี่นะคะเพียบลุงคำไปเรากินน้ำเปล่ากันนะคะโอ้ยโอ้ยชิอร่อยมากนะคะทำไมยาซึนมันมียาซึนอันนี้ก็รสชาติดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเกท้องถิ่นนะคะของเมืองอิมาอินะคะที่เขาได้รับเขาเรียกอะไรได้รับรางวัลหรือเปล่านะคะได้รับรางวัลด้วยแล้วก็มีความนิยมนะคะที่สำคัญเนี่ยทางได้ออกทีวีด้วยว่าเป็นแบบเหมือนสินค้าโอท็อปนะคะซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยข้าวดีน้ำดีสาเกต้องดีแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บริเวณร้านอาหารนะคะของที่พักของเราเนี่ยแหละเดี๋ยวมาดูกันนะคะจานที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหน้านะคะนี้ก็เป็นซันไซหรือว่าออเดิร์ฟนะคะที่เขาเสิร์ฟมามีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะเพื่อนนับดูนะคะว่าครบ14หรือเปล่าในถ้วยเล็กๆอันนี้นะคะที่สาวแซ่บเพิ่งเปิดอันนี้ก็คือเป็นหัวหอมใหม่นะคะที่เขาเอามาดองกับน้ำส้มนะคะส่วนนี้ก็เป็นโซรามาเมะภาษาไทยน่าจะเป็นถั่วปากอ้านะคะที่เขาเก็บสดๆเมื่อเช้านี้ก็เป็นผักโขมนะคะเขาผสมกับซอสมัสตาร์ดฮันนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นอิกะนะคะฮอตตารุอิกะก็คือเป็นปลาหมึกนะคะเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยแต่รับไม่ใช่ไม่ใช่คุณเป็นปลาหมึกเหมือนหิ่งห้อยก็แต่ละภูมิภาคเขาจะมีเมนูนี้นะคะเราเคยไปกินที่โทยาม่าเนาะวันนี้เรามากินที่นารานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นพาสต้าผสมกับซอสของทางร้านหรือเปล่าคะเป็นซอสพิเศษแล้วก็นี้นะคะแอบส่องของพี่อบลุงละกันอันนี้นะคะมีเมนูชื่อว่าอาซึกะนาเบะเป็นนาเบะหมูนะคะจุดเด่นของเขาก็คือน้ำซุปราชินะคะที่ไม่ใสจะมีความขุ่นค่ะแต่ก็ไม่ใช่ซุปที่ทำจากเต้าหู้นะคะต้องลองรับประทานดูว่าเป็นยังไงและที่ว้าวอีกหนึ่งว้าวนะอันนี้คือกระดาษทุกคน
คือกระดาษที่หนามากแล้วเขาก็มีตะแกรงนะคะแล้วก็เป็นหม้อไฟด้านล่างกระดาษไม่ไหม้แปลกใจตรงนี้นะคะฉีกขาดไหมคะนี่นะคะเพื่อนพยายามฉีกฉีกขาดกระดาษจริงๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอัสกะอัสกะนาเบะจะอร่อยไหมโอเคอันนี้นะคะก็เป็นชมหน้าอัสกะชาบูนะคะเดี๋ยวสาวแซ่บจะชิมให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นหมูชาบูชาบูที่หม้อของเราก็คือกระดาษนะที่เราว้าวมากเขาไม่มีน้ำจิ้มใดๆเลยนะก็ให้เรากินแบบนี้สาวแซ่บกินแล้วนะเหมือนหมูลมควันเลยอ่ะอยากรู้ว่าซุปเป็นยังไงเนื้อหมูเด้งมากนะคะอันนี้ซุปนะคะซุปอร่อยมันจะมีความคล้ายกับซุปเกลือแล้วก็ถึงแม้จะเป็นชาบูหมูอะแต่มันไม่มีความมันนะกินแล้วมีความรู้สึกว่าแบบโล่งๆอะค่ะล้างปากนะคะอร่อยใช้ได้เลยค่ะเป็นโซนร้านอาหารของที่พักค่ะและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่เราจะได้เห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการจัดการการเก็บของและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะซึ่งจะนำที่ว่างที่อยู่ใต้บันไดนะคะมาทำเป็นที่เก็บของแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ลักษณะนี้เนี่ยก็มีชื่อเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าไคดันทันสึค่ะถ้าพวกเราไม่ได้มาพักที่นี่นะคะเราก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้โบราณแบบนี้แน่ๆค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็นเมนูอาหารเช้านะคะที่โคโมเรวิที่พวกเรามาพักกันนะคะโอคามิซังทำให้พวกเรารับประทานกันก็เป็นอาหารแบบง่ายๆมีการผสมผสานนะคะระหว่างตะวันตกแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวสาวรีบกินก่อนนะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ